เขาทำอะไรได้ดีค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะการโน้มน้าวของเขานะคะการพูดของเขานะคะก็คือเขาสามารถนำปัจจัยพื้นฐานของชีวิตทุกๆคนเลยนะคะเอามาพูดนำเสนอค่ะเพื่อชี้นำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องเงินหลังเกษียณค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทุกคนต้องเจอนะคะเป็นอนาคตของทุกคนนะคะค่ะแล้วก็ข้อ2ค่ะเขามีข้อมูลในการนำเสนอเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถิตินะคะในเชิงตัวเลขที่แบบเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็สามารถเปรียบเทียบออกมาให้เห็นภาพนะคะแล้วก็เขาสามารถแสดงเขาชี้ให้เห็นปัญหาแบบได้อย่างชัดเจนค่ะชี้ให้เห็นความยุ่งยากได้ชัดเจนแล้วก็มีการเสนอทางออกที่ชัดเจนนะคะก็คือเห็นก็ชัดเจนมากค่ะแล้วค่ะเขาก็มีบุคลิกน้ำเสียงแล้วก็ความมั่นใจในการนำเสนอที่น่าฟังนะคะฟังได้ไปเรื่อยๆคิดตามได้เรื่อยๆค่ะค่ะและข้อ5ค่ะเขาสามารถจัดลำดับเรื่องที่จะพูดได้ดีนะคะว่าอะไรควรก่อนหลังแล้วก็บริหารเวลาในการพูดได้ดีค่ะค่ะและสุดท้ายค่ะสไลด์ของเขาค่ะรูปแบบการนำเสนอค่ะมีความน่าสนใจชัดเจนแล้วก็มีลำดับที่สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะประเมินค่ะเดี๋ยวอีกกลุ่มนึงที่เมื่อกี้ยังไม่ได้นำเสนอกลุ่มไหนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้รอบแรกไป2แล้วเนาะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงรีบพยักหน้าเลยจะได้ไม่ต้องพูดต่อใช่ไหมแบบนี้อาเชิญค่ะมาค่ะอ๋อพร้อมแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะเป็นผู้สอนที่อยู่เข้าใกล้ผู้เรียนมากเพราะหน้าห้องหนาวโคตรเชิญค่ะมาค่ะก็สิ่งแรกที่ผมได้ก็คือเพลงคอยคำสั่งใต้ตู้จะมีความอิมเมอร์ชันแนลดรามาติกแล้วก็ในที่ที่กลุ่มนั้นบอกว่าเขาจะมีพูดถึงสิ่งที่คอมมอนที่ว่าการเป็นหนี้การมีไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าจัดการดีก็เป็นประโยชน์ต่อราชการของเราค่ะเขาแบบความเป็นอย่างนี้ของเราค่อนข้างของเราใช่ไหมค่ะแล้วก็ส่วนทีมเขาจะทีการที่ขอบคุณมากของทีมมีความน่าเชื่อถือตรงที่พาร์ทเนอร์เขาธนาคารต่างที่ในสายตลาดเขาก็จะโชว์ในไอคอนของธนาคารต่างๆที่เราครับค่ะให้ผู้ลงทีมรู้สึกได้ถึงความน่าเชื่อถือครับว่าเขาถามมาเขามีได้ค่ะเขาไม่ทำให้ตึงนะครับค่ะแล้วก็มีโปรโตไทป์ชัดเจนมีผลเทสจากที่ทำมาแล้วแล้วเขาก็จะโชว์ในจำนวน 3,500 ล้านบาทที่บอกว่าเป็นล้านประมาณนี้ครับมันค่อนข้างโชว์ถึงผลลัพธ์ว่าทำได้แล้วนะที่ทำมาแล้วค่ะได้ค่ะเป็นความน่าเชื่อถือค่ะโอเคขอบคุณครับทุกท่านค่ะเยี่ยมเลยค่ะเราลองแกะดูดีๆนะคะคนที่พูดเมื่อกี้เป็นนายแพทย์นะคะเป็นแพทย์นะคะสำคัญคือเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องที่ดูยากเนาะโดยเฉพาะเรื่องการรีไฟแนนซ์เขาจะรู้ว่าจริงๆมันมีความซับซ้อนค่ะแปลว่าอะไรเขาแปลงข้อมูลที่ยากๆเป็นคำพูดที่ง่ายๆให้ทุกคนเห็นภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะในงานผลงานของทุกคนก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันถ้าเราเก็บข้อมูลได้ดีค่ะเห็นข้อมูลเชิงสถิติได้ดีมันคือการบอกเล่าปัญหาที่มันดูยุ่งยากอะให้คนอินคนเข้าใจให้ง่ายต่อการรับรู้เนี่ยเราก็จะนำเสนอได้ดีด้วยนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าในตัวที่เราตกผลึกกันเนี่ยมันเข้ากับ V ไหนมันเข้ากับ V ไหนค่ะเขาบอกว่า3 V กับประสิทธิภาพการสื่อสารเนี่ยมันมีอยู่3 V ด้วยกันนะคะ V ที่1คือ verbal คืออะไรค่ะจริงๆต้องบอกนะตัวอัตราส่วนตรงนี้ค่ะเป็นอัตราส่วนวันนำเสนอค่ะตัวที่มีผลจริงๆตัว verbal จริงๆมีผลแค่7แต่กว่าจะได้7มาค่ะเขาทำมาไม่รู้กี่ล้านเปอร์เซ็นต์กว่าจะยุบให้ได้ข้อมูลดังนี้นะโอเคไหมคะเพราะหลายคนบอกอาจารย์จริงๆแล้วมันสำคัญไหมมันสำคัญแต่มันต้องเตรียมมาก่อนวันนำเสนอแล้ววันที่นำเสนอจริงๆตัวอักษรมีผลแค่7ตัวที่เหลือมีผลมากกว่าแต่ว่าตัวนี้โดยเฉพาะตัวนี้ค่ะต้องทำมาก่อนคนคนนี้ซ้อมมามากกว่า500ครั้งสังเกตนะคะเขาท่องเขาเข้าใจแล้วเขาพูดนะเพราะเมื่อวานนี้มีคนมาถามเหมือนกันว่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาง่ายๆซ้อมหน่อยต้องซ้อมเยอะๆต้องซ้อมเยอะๆนะพวกอุ๋ยค่ะเหมือนกันนะ
วันนี้อยู่ๆมีคนเดินมาบอกว่าให้สอนน่ะไม่มีทรายก็สอนได้นะแต่อะไรค่ะแล้วก็ท่องมันทุกวันอ่ะซ้อมมันทุกวันทำมันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะทำได้เนาะทีนี้เราลองมาดูกันค่ะ verbal ที่แปลว่าคำพูดตัวอักษรเนี่ย verbal มันประกอบไปด้วยอะไรค่ะเนื้อหาคำศัพท์คำพูดลักษณะจะเป็นแบบนี้เนาะเนื้อหาคำศัพท์คำพูดค่ะเดี๋ยวเราจะให้กลับไปดูไอ้ที่เราบนฟรีชาร์ดนะคะว่าไอ้ที่เราตกผลึกมามันอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดไหนเนาะนะคะเราจะได้เห็นตัวอย่างด้วยนะคะเนื้อหาคำศัพท์คำพูดจริงๆมันมีผล 7% นะคะอันต่อไปที่มีผลค่ะเรียกโวคอลค่ะโวคอลคือน้ำเสียงถูกไหมโวคอลคือน้ำเสียงคือโวคอลหรือหลายคนก็เรียกว่า voice นะคะโวคอลมันมีผล 38% ค่ะน้ำเสียงสังเกตนะคะมีจังหวะช้าเร็วมีขึ้นมีลงนะคะเมื่อวานนี้มีน้องกลุ่มนึงนำเสนอคนนึงนะไฮสปีดมากเลยอีกคนนึงนุ่มๆนวลมากเลยบอกว่าไม่แปลกนะคะแต่เวลาถ้าเราจะพิตชิ่งด้วยกันนะคะคนนึงต้องลดคนนึงต้องขึ้นให้มันใกล้เคียงกันนิดนึงไม่งั้นมันจะแบบรถไฟความเร็วสูงขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะคนจะตามไม่ทันเลยเองเนาะเพราะฉะนั้นวอลคอล 38% ก็มีผลค่ะอันสุดท้ายมีผลมากๆหลายกลุ่มใน2วันนี้ก็ทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันเนาะแต่กลุ่มที่ยังไม่ได้ทำได้ดีไม่ได้แปลว่าไม่ใช่นะคะแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจหลักการเดี๋ยววันนี้เราเอาหลักการเล็กๆไปมันก็จะช่วยได้นะคะอันที่3เรียกวิชวลค่ะวิชวลคือภาพคือสิ่งที่เห็นค่ะบุคลิกท่าทางการแสดงออกทางสีหน้ารวมถึงสไลด์พรีเซนเตชันทั้งหลายพวกนี้นับเป็นวิชวลหมดนะนับเป็นวิชวลหมดเนาะนะคะโอเคทีนี้ค่ะเราลองกลับไปดูลองกลับไปดูบอร์ดของเราให้เวลา2นาทีค่ะไอ้สิ่งที่เราเขียนค่ะมีครบไหมคะมี verbal มี vocal มีวิชวลไหมคะเขาทำอะไรได้ดีเวลาเราเห็นเพื่อนๆ เขียนแบบนี้ถ่าย5บอร์ดไปเราจะเห็นเลยว่าเวลาทำวิชวลทำ verbal ทำ vocal เนี่ยอะไรที่มันจะช่วยส่งเสริมเราได้ดีเดี๋ยววิมีบทขยายให้อ่ะกลับไปดูบอร์ดตัวเองค่ะอันไหนเป็น verbal ที่เขาทำได้ดีอันไหนเป็น vocal ที่เขาทำได้ดีอันไหนเป็น visual ที่เขาทำได้ดีอ่ะเชิญค่ะเขาไปดูซิมี1มี2มี3 verbal